อ้าวมาดูผลงานของทีมเปตองสาวไทยกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ไปแข่งเปตองชิงแชมป์โลก2021อยู่ครับการแข่งขันรายการนี้ครับจัดขึ้นที่เมืองซานตาซูซาน่าประเทศสเปนครับประเภททีมหญิงที่ชิงชัยตั้งแต่12ถึง14พฤศจิกายนนะครับเราพาไปดูประเภทชูตติ้งหญิงรอบคัดเลือกครับไทยเราส่งทองศรีตมโคตรแชมป์โลก8สมัยครับเป็นแชมป์โลกประเภททีม7สมัยแล้วก็ชูตติ้ง1สมัยครับลงแข่งขันในรอบเก็บคะแนนครับรอบนี้มีนักกีฬา36ชาติเข้าร่วมนะฮะซึ่งนักกีฬาที่ทำคะแนนดีที่สุดเป็นอันดับ1ถึง4จะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ทันทีนะฮะปรากฏว่าทองศรีตมโคตรของเรานะครับสามารถทำคะแนนติดอันดับ1ถึง4ครับทำคะแนนรวม2รอบได้52คะแนนผ่านเข้าไปเล่นรอบก่อนรองชนะเลิศครับพบกับมาธิดาบอสตรอมนักกีฬาจากสวีเดนครับซึ่งจะแข่งกันวันนี้นะครับช่วงค่ำตามเวลาประเทศไทยถ้าทองศรีชนะนักกีฬาจากสวีเดนได้นะครับก็จะการันตีเหรียญทองแดงติดมือเป็นอย่างน้อยทันทีครับช่วงนี้ก็มีกีฬาที่มีผลงานของนักกีฬาไทยนะครับนำมาฝากกันทั่วทุกมุมโลกเลยครับใช่แล้วค่ะ